สวัสดีครับนักลงทุนสำหรับสไปโตโบรีฟประจำวันที่22เดือนมิถุนายนก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในประเทศก็คือเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นหลังตลาดปิดนะครับก็มีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งธนาคารพาณิชย์ในประเทศนะครับให้งดจ่ายปันผลระหว่างการรอบเดือนปันผลระหว่างการเนี่ยก็คือเป็นช่วงรอบเดือนกันยายน นะครับแถวสิงหาแถวๆกันยาเพราะปกติเนี่ยถ้าไปดูกลุ่มธนาคารเนี่ยจะจ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วนะครับก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจ่ายปันผลระหว่างการก็จะจ่ายน้อยกว่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับโดยปกติก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีคําสั่งว่าครั้งนี้เนี่ยให้งดจ่ายไปก่อนนะครับอีกทั้งสั่งให้งด การซื้อหุ้นคืนด้วยถ้าบริษัทไหนอยากซื้อหุ้นคืนมีเงินสดเหลือเนี่ยเขาก็ไม่ให้ซื้อนะครับถามว่าเขาออกนโยบายแบบนี้มาเพื่ออะไรนะครับสาเหตุที่เขาออกนโยบายนี้เนี่ยเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนนะครับเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถาน,นการณ์โควิดคืออยากอยากให้นักลงทุนเห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับคือกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาจะต้องมีเงินกองทุนสำรองไว้ในบริษัทนะครับโดยเงินกองทุนนี้จะต้องเป็นเงิน เงินที่มีสภาพคล่องก็คือเป็น,เง,นเงินสดสำรองไว้เผื่อกรณีที่เวลาที่แบงก์ปล่อยกู้ไปเขาก็จะมีเขาก็จะมีเ,เ,จะมเ,เจ้าหนีเ้เขาจะเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมครับเขาก็จะมีลูกหนี้นะครับแล้วในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชําระเงินคืนแบงก์ได้เนี่ยแบงก์ก็จะต้องตั้งสำรองถูกไหมครับสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์ต่างๆที่เขาเรียกว่า NPL ถูกไหมครัในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ย ทางการเนี่ยเขาออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับถ้าเราเป็นในแง่ของประชาชนเราเป็นในในแง่ผู้ทําธุรกิจเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่ออกมาตรการต่างๆมาก็เพื่อช่วยช่วยเราถูกไหมครับแต่ว่าในเรื่องของผู้ถือหุ้นแบงค์เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นเชิงลบกับผู้ถือหุ้นมากๆนะครับผมว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่โพสิชันไหนนะครับผมคิดว่า กลุ่มแบงค์เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยน่าจะรู้สึกคือคือเป็นกลุ่มที่เหนื่อยนะครับพูดตรงๆก็เหนื่อยเพราะว่าคือนโยบายต่างๆเนี่ยออกมาก็เพื่อช่วยประชาชนถูกไหมฮะอย่างแบงค์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยแบงก์ก็ช่วยประชาชนอาจจะคิดดอกเบี้ยต่ําอยู่แล้วถูกไหมฮะก็อาจจะไม่พักการชําระจ่ายเงินต้นคืนไปเดือน2เดือนเพราะว่าธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจหลายประเภทเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ แต่มันไม่เมกเซนส์มันไม่แมชถ้าสมมติแบงค์เนี่ยรายได้อะดูท่าจะไม่ค่อยดีแต่เขาเขาสามเขาจ่ายเงินสดออกไปเนี่ยคือทางการเขาเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่ที่เลื่อนการจ่ายของลูกหนี้ออกไปเนี่ยวันหนึ่งถ้าสมมติว่าธุรกิจมันกลับมาแล้วแบงค์จะเก็บเงินเก็บเงินเก็บดอกเบี้ยเหมือนเดิมเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ที่เขาเลื่อนให้ไม่ชําระเนี่ยปรากฏว่าในณณจังหวะที่ เขาจะเอาเก็บดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีความสามารถพอที่จะจ่ายได้ฉะนั้นแบงก์จังหวะนั้นนะครับก็จะต้องตั้งตั้งสำรองเป็น NPL ถูกไหมฮะสภาพเงินสดเนี่ยก็ต้องก็จะหายไปในแบงก์นะครับเพราะเขาต้องตั้งสำรองเก็บไว้ทางการเขาเลยเป็นห่วงว่าโอเคคุณตั้งสำรองเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บให้เผื่อเผื่อเหตุการณ์ในอนาคตนะครับดูก่อนว่าหลังเปิดเศรษฐกิจเนี่ยลูกหนี้ทั้งหลายของแบงก์เนี่ย มีความสามารถพอที่จะชําระนี้ได้ตามปกติไหมนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยต่อภาพรวมของประชาชนทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องที่ร้ายเป็นเรื่องที่แย่ต่อผู้ถือหุ้นแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยจังหวะที่เศรษฐกิจดีเนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นกลุ่มที่ดีน้อยกว่าคนอื่นจังหวะที่แย่ขึ้นมาเนี่ยก็โดนหนักมากนะครับก็อยาก คำแนะนาของผมของผมของเราวนี่ยก็คือให้หลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นหะถ้านักลงทุนสังเกตอนะ่ะจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือหุ้นเยอะมากและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยที่กลุ่มแบงก์ลงในส่วนใหญ่ต่างชาติก็ขายเนี่ยเซลล์ันค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวเลขในแต่ในส่วนใหญ่ทั้งปีนี้ที่ต่างชาติขายไป2อ0แสนล้านบาทเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาขายเนี่ยคือกลุ่มแบงค์นะครับเขาอาจจะเห็นตัวเลขพวกนี้เห็นถึงความเสี่ยงเหล่านี้เขาเคยซื้อมาเยอะตอนปีต้มยำกุ้งเขาซื้อหุ้นธนาคารบ้านเราไปเยอะมากแต่จังหวะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เป็นจังหวะที่เขาทยอยขายทำกำไรเหมือนกันณจังหวะราคาแถวนี้ผมว่าเขายังกำไรนะครับถ้าคิดกับต้นทุนเมื่อปีสีู่นย์นะครับแต่เมื่อสถานการณ์เป็นงี้ก็ ก็เข้าใจได้ครับว่าต่างชาติเนี่ยก็คงทยอยขายทากำไรไปนะครับส่วนเรื่องของดัชนีดาวโจนเนี่ยก็วันศุกร์ก็ปิดลบ208จุดนะครับประมาณ0.8มามาปิดที่25,871จุดกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับก็เรื่องเดิมนะครับที่ยังสูงขึ้นอยู่จน ก่อนหน้านี้ผมพูดว่าเฉลี่ยประมาณ2 0 0 0 0รายใช่ไหมครัล่าสุดเนี่ยพุ่งเกิน3 0,000รายต่อวันเนี่ยเมื่อวันศุกร์เป็นตัวเลข New High เนิวไฮนะครับแล้วก็ตัวเลขสะสมเขาเนี่ยอยู่ที่2.35ล้านรายมากที่สุดในโลกนะครับก็เป็นเหตุเป็นเหตุผลที่ยังเป็นที่กังวลอยู่นะครับเพราะว่าเปิดเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีทีท่าว่าจะจบวัคซีนก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยที่ยังโอเวอร์แฮงตลาดหุ้นของ US อยู่เหมือนกันกลยุทธ์การลงทุนเน คาดว่าวันนี้ Set Index เซ็ตอินเด็กซ์จะปรับตัวลงในช่วงเช้านะครับกดดันหลักจากกลุ่มธนาคารแน่นอนจากประเด็นข่าวที่เพิ่งพูดไปนะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ฉะนั้นวันจันทร์ตอนเช้าก็ต้องมีการมีผลกระทบแน่นอนนะครับหลีกเลี่ยงกลุ่มดังกล่าวไปก่อนทยอยเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยนะครับจากสถานการณ์ต่างๆปัจจุบันนะครับ มอร์นิ่ง e e ฟวันนี้เลือก3ตัวนะครับก็คือ JWD, SMC แล้วก็ซีบโก้ที่นี่เข้าสกรองสไปเด a เอไอเนี่ย JWD 96, SMC 91, ซีบโก้89ท็อปพิกเราเลือก JWD มานะครับ JWD เนี่ยเขาทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายเชนครบวงจรธุรกิจเขาเนี่ยทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมพูดให้เข่าๆให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเขาทำหน้าที่เป็นบริหารจัดการซัพพลายเชน จ,จัดการด้านโลจิสติกสมมติมีบริษัทต่างประเทศเขาอยากจะสมมติเขาอยากจะนำนำเข้ารถยนต์นำเข้าสินค้าต่างๆเนี่ย JWD จะเป็นผู้บริหารให้ตั้งแต่เก็บรักษาในคลังนะครับส่งให้ลูกค้าหรือว่าจะส่งไปในเครื่องบินเครื่องบินหรือว่าเรือนะครับเขาจะเป็นคนบริหารจัดการให้หมดเลย สินค้ามาก็เก็บในคลังให้พอจะส่งให้ลูกค้าเขาไปส่งให้นะครับเขาก็มีหน้าที่ที่ได้ค่าบริการส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเจ d เนี่ยก็สามารถทํามาค้าขายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะๆในการสร้างคลังในการบริหารจัดการในการขนส่งต่างๆทาง j จ d เนี่ยจะจัดการให้ตั้งแต่ดิวเรื่องภาษีกรกมศุลกากรกรมภาษีต่างๆเนี่ยเจดูดีเขามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นเขาจะบริหารจัดการให้ในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่า JWD เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยนะครับ Q ิเนี่ย ธุรกิจจัดเก็บและบริหารสินค้าเนี่ยโต9%นะครับคิดเป็น60%ของไรายได้รวมแล้วก็ธุรกิจอาหารเนี่ยโต31%นะครับเยียร์ออนเยียร์นะครับ, year year รบโตเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจอาหารแช่แข็งเนี่ยคนเนี่ยกักตุนอาหารกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีกับเขาในช่วง Q2 ก็เชื่อว่าธุรกิจอาหารยังดีอยู่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ20%ก็เชื่อว่ายังดีอยู่แต่ใน Q2 เนี่ยกลุ่มที่จะมากดดันงบกำไรของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มรถยนต์ เพราะว่าธุรกิจผู้ประกอบการรถยนต์เนี่ยคนใช้รถน้อยลงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยรถยนต์ใช้ก็มียอดขายน้อยลงอยู่แล้วแต่ธุรกิจรถยนต์ของเขาเนี่ยที่เป็นการขนส่งบริหารเกี่ยวกับขนส่งจัดการโลจิสติกส์ของรถยนต์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่สิของรายได้รวมก็จะกระทบแต่กระทบไม่เยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังจะทยอยกลับมาเติบโตได้นะครับเพราะว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศของเขาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน16%อของรายได้รวมเน ก็จะกลับมาเติบโตได้ในคิหนึ่งเนี่ยลดลงแต่ลดลงไม่เยอะนะครับแต่ช่วงครึ่งปีหลังอธุรก,กิจเหล่านี้เนี่ยจะกลับมาเติบโตนะครับคือถือว่าเป็นธุรก,กิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยเมืเออเเ่อเทียบเซกเตอร์อื่นๆนะครับก็ถือเป็นท็อปพิกวันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้โคเวเลชนะครับแล้วก็ไม่ได้รวมเข้าไปในพอร์ตสเปโตเ e c o คอมบ d a นชันตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ